ภาคตะวันออกกลางเพื่อผลประโยชน์ก็ดีเพื่อความสัมพันธ์ก็ดีเพื่ออะไรต่างๆก็ดีมันทำให้พื้นที่ตะวันออกกลางนะครับมีความอ่อนไหวทางการเมืองสูงมากซึ่งนำมาสู่หัวข้อที่เราจะเสวนากันในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคำถามง่ายๆก่อนนะครับคำถามที่จะถามในวันนี้นะครับมี4หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันครับผมหัวข้อแรกครับจะเป็นการปูพื้นฐานให้ทุกท่านในห้องนี้นะครับได้เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในตะวันออกกลางครับผมส่วนหัวข้อที่2นะครับเราจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นบ้างครับและหัวข้อที่3ครับผมจะเกี่ยวกับขบวนการการก่อการร้ายครับแล้วก็ภาวะวัดโกอิสลามหรืออิสลามโมโฟเบียครับและอันสุดท้ายครับเป็นคำถามถามความคิดเห็นของท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเรื่องการเมืองของโลกมุสลิมในปัจจุบันครับงั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มคำถามแรกก่อนเลยนะครับคำถามแรกครับถามท่านอาจารย์ดร.สราวุธครับ อยากให้เกริ่นนำเกี่ยวกับประเด็นปัญหาตะวันออกกลางนะครับว่ามีพัฒนาการปัญหายังไงบ้างครับผมหรือเป็นยังไงบ้างครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เรียนท่านประธานในพิธีท่านศาสตราจารย์ดร.จรัญมรุลีมท่านคณาจารย์ที่นั่งร่วมอยู่กับพวกเราในวันนี้หลายท่านมีดร.อับดุลรอฮ์มานมาด้วยนะฮะเห็นนั่งอยู่ข้างหลังดร.อาริฟีนยามามาจากที่เดียวกันคือที่ศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะกรรมการจัดงานประธานชมรมมุสลิมหลายมหาวิทยาลัยน้องๆนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาร่วมทุกท่านเบื้องต้นต้องขอขอบคุณนะฮะที่พวกเราจัดงานนี้ขึ้นมาผมเคยไปร่วมกับพวกเราที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไปบรรยายมาครั้งหนึ่งขณะนั้นเนี่ยก็เป็นหัวข้อเดียวกันที่จะคุยกันในวันนี้เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นพิธีการหน่อยวันนั้นที่ผมไปเนี่ยก็ไปคุยกันแต่ว่าเป็นลักษณะของการบรรยายมากกว่าบนเวทีคนเดียวเลยมีฉายสไลด์ด้วยนะฮะฉายเดี่ยววันนั้นนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มาอีกรูปแบบหนึ่งมาเป็นคำถามนะฮะแล้วก็ยี่ฮานเองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็เป็นลูกชายของเพื่อนของผมที่เคยเรียนอยู่ที่อิสลามศรีอยุธยาด้วยกันนะเพราะฉะนั้นก็จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับคำถามก็คือว่าพัฒนาการของภูมิภาคตะวันออกกลางทางการเมืองและเราก็เห็นวันนี้โลกตะวันออกกลางเนี่ยก็เกิดสงครามเยอะแยะมากมายสถานการณ์ร้อนหลายเรื่องเกิดขึ้นที่นั่นอย่างที่ยีฮานได้บอกพวกเราไปตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่สำคัญมันสำคัญในเชิงของประวัติศาสตร์อารยธรรมอันเนื่องมาจากว่าดินแดนส่วนตรงนี้มันคือที่กำเนิดของอารยธรรมแรกๆของโลกที่เราเคยเรียนประวัติศาสตร์อารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมอียิปต์โบราณอารยธรรมต่ออะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยถือกำเนิดอยู่ตรงนี้ในขณะเดียวกันดินแดนตรงนี้ก็เป็นถิ่นกำเนิดของศาสนาสำคัญ3ศาสนาที่เป็นศาสนาสากลของโลกในปัจจุบันทั้งอิสลามคริสเตียนแล้วก็ยูดายในขณะที่ในเชิงของภูมิศาสตร์เนี่ยตรงนี้ก็มีความสำคัญถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะว่ามันเป็นดินแดนที่เชื่อมต่อโลก
ใครจะไปยุโรปมาจากเอเชียเนี่ยก็ต้องผ่านตะวันออกกลางจากแอฟริกาไปยุโรปไปเอเชียก็ต้องผ่านตะวันออกกลางแล้ววันนี้เราก็เห็นดูไบกลายเป็นฮับของสนามบินต่างๆที่ไปลงที่นั่นก่อนที่จะเดินทางไปยุโรปไปแอฟริกาไปเอเชียเพราะฉะนั้นดินแดนตรงนี้เนี่ยจึงเป็นแดนดินแดนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งระยะหลังปรากฏว่าดินแดนตรงนี้มันร่ำรวยขึ้นมาอันเนื่องมาจากว่าน้ำมันทรัพยากรเยอะแยะมากมายผมเองไม่รู้ว่าจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในคำถามแรกเพราะว่าเรามีเวลาไม่มากนักแต่ว่าอยากจะตอบคำถามยีฮานอย่างนี้นะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมจัดงานเปิดตัวหนังสือของตัวเองหนังสือเรื่องการก่อการร้ายมุมมองของโลกมุสลิมแล้ววันนั้นเนี่ยหลายปีก่อนแล้วก็เชิญท่านอาจารย์ดร.สุรินทร์พิสุวรรณซึ่งท่านได้จากเราไปแล้วเนี่ยนะฮะเชิญท่านมาเป็นคนเปิดตัวหนังสือมาบรรยายในวันนั้นแล้วท่านดร.สุรินทร์ก็พูดถึงสถานการณ์ของโลกมุสลิมสรุปเอาไว้อย่างน่าสนใจท่านบอกว่าโลกมุสลิมเนี่ยสามารถที่จะสรุปได้3ประโยคประโยคที่1ก็คือโลกมุสลิมเป็นโลกที่มีความภาคภูมิใจในอดีตศูนย์กลางของโลกมุสลิมก็คือในภูมิภาคตะวันออกกลางประโยคที่2ท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมุสลิมอยู่ในความเจ็บปวดรวดร้าวแต่ประโยคที่3สำคัญสุดท้ายเลยเนี่ยแกบอกว่าโลกมุสลิมคือโลกที่ถึงแม้จะมีความปวดร้าวในปัจจุบันเนี่ยแต่เป็นโลกแห่งวิสัยทัศน์ในอนาคตประโยคแรกหมายความว่าอะไรโลกมุสลิมมีความภาคภูมิใจในอดีตก็เรื่องมาจากว่าในอดีตในช่วงประวัติศาสตร์ยุคกลางเนี่ยในขณะที่ยุโรปยังอยู่ในยุคมืดเนี่ยโลกมุสลิมในตะวันออกกลางเป็นโลกที่รู้แจ้งเห็นจริงเป็นโลกที่เจริญก้าวหน้าเป็นโลกที่พัฒนาในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์การสร้างนวัตกรรมต่างทุกอย่างที่เราเห็นเป็นเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นได้ในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถสืบย้อนกลับไปในโลกอิสลามในยุคนั้นเรามีนักวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายที่ตอนหลังเนี่ยมีการกล่าวถึงกันมากขึ้นในขณะที่ในทางการเมืองเนี่ยตะวันออกกลางคือมหาอำนาจการเป็นมหาอำนาจของโลกมุสลิมทำให้เราสามารถที่จะจัดระเบียบของโลกได้ในวันนั้นที่นักวิชาการในอดีตบอกว่าเราแบ่งโลกออกเป็น3ส่วนนะดินแดนอิสลามดารุลอิสลามดารุลฮัรบ์ดินแดนสงครามแล้วก็ดินแดนภายใต้พันธสัญญาอันนี้คือการจัดระเบียบโลกของมหาอำนาจในยุคนั้นคือโลกมุสลิมเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาขณะนี้ที่เป็นมหาอำนาจเขาก็จัดระเบียบโลกเขาบอกว่าอิหร่านเกาหลีเหนือแล้วก็อะไรอีกประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นร็อกสเตทเป็นรัฐเกกมะเรเกเรในขณะที่เขาก็ดีไฟว่าโลกที่มีความสำคัญกับเขาเนี่ยมีความใกล้ชิดกับเขามีใครบ้างใครที่เป็นศัตรูใครที่เขาต้องจัดการประเทศไหนที่อยู่ตรงกึ่งกลางเพราะฉะนั้นบทบาทสหรัฐอเมริกาที่เราเห็นกันในวันนี้แต่ก่อนในยุคสมัยกลางเนี่ยมหาอำนาจคือโลกมุสลิมแล้วสุดท้ายเราก็มาจบสิ้นความเป็นมหาอำนาจความเป็นผู้นำที่มีบทบาทของโลกในอาณาจักรสุดท้ายก็คืออาณาจักรของออตโตมันเติร์ก
ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนับตั้งแต่ศตวรรษที่8จนถึงศตวรรษที่15 16เนี่ยนี่คือช่วงเวลาของความภาคภูมิใจในอดีตของโลกมุสลิมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเกิดความเจ็บปวดวันนี้ถ้าเราดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยเราเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นเกือบท่วนทั่วมีสงครามเกิดขึ้นอย่างน้อย3แห่ง4แห่งที่กำลังเป็นสงครามกำลังต่อสู้กันอยู่ในขณะนี้ในตอนที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้ที่ไหนบ้างครับในประเทศอิรักในประเทศเยเมนในประเทศซีเรียในประเทศลิเบียขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์ในปาเลสไตน์ก็ยังไม่หยุดนิ่งแล้วดูเหมือนจะเลวร้ายลงไปซะด้วยซ้ำอันเนื่องมาจากว่าวันนี้อิสราเอลลุกคืบหนักเข้ายึดครองดินแดนสร้างนิคมชาวยิวเยอะแยะมากมายดินแดนปาเลสไตน์แทบที่จะไม่เหลือให้จัดตั้งรัฐปาเลสไตน์อีกต่อไปสถานการณ์มันเลวร้ายมากเมื่อเกิดสงครามก็เกิดการอพยพลี้ภัยของผู้คนจำนวนมากวันนี้คนที่อพยพลี้ภัยเป็นผู้อพยพลี้ภัยมากที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะก็คือประชากรที่อยู่ในโลกมุสลิมนี่คือความเจ็บปวดนะเรามีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่สาเหตุของการที่เรากลายเป็นโลกที่มันมีปัญหาเยอะแยะมากมายขณะนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับว่ามันเริ่มต้นมาจากความอ่อนแอภายในของเราเองในช่วงท้ายๆของอาณาจักรออตโตมันเนี่ยผู้นำของอาณาจักรออตโตมันแตกแยกต่อสู้ช่วงชิงผลประโยชน์กันวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าที่เราเคยเป็นผู้นำของโลกตอนสมัยหลังๆปรากฏว่ามันหยุดนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การล่มสลายของอาณาจักรสุดท้ายของโลกมุสลิมนั่นก็คืออาณาจักรออตโตมันรวมถึงปัจจัยภายนอกที่ยุโรปก้าวขึ้นมาได้ยุโรปพัฒนาตัวเองขึ้นมามีความสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆกลายเป็นผู้ที่ครอบครองเส้นทางการค้าของโลกแล้วนั่นจึงนำมาสู่การล่าอาณานิคมของพวกตะวันตกฝรั่งเข้ามาหลังจากออตโตมันล่มสลายเนี่ยนะฮะในช่วงยุคสงครามยังไม่ล่มสลายในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยฝรั่งเข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทและกำหนดอนาคตของดินแดนตะวันออกกลางเขาทำอย่างไรครับผมจะพูดย่อๆเพื่อที่จะใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จรัญจะอธิบายต่อจากผมเนี่ยอาจารย์จรัญมีข้อมูลความรู้เยอะแยะมากมายนะแต่ในช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ว่าความรุนแรงความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในโลกมุสลิมขณะนี้มันเกิดจากปัจจัยภายในของเราเองเราต้องยอมรับในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีปัจจัยภายนอกก็คือชาติมหาอำนาจในยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของอังกฤษในช่วงนั้นเนี่ยอังกฤษเขาทำยังไงรู้ป่ะฮะอังกฤษเขาไปคุยกับชาริฟฮุเซนเจ้าผู้ครองนครมักกะเป็นหัวหน้าชนเผ่าอาหรับแล้วก็ไปคุยในลักษณะของการส่งจดหมายตอบโต้กันบอกว่าถ้าชาริฟฮุเซนเนี่ยต่อต้านอาณาจักรออตโตมันช่วยอังกฤษในการที่จะทำสงครามกับอาณาจักรออตโตมันแล้วถ้าอังกฤษชนะเนี่ยอังกฤษก็จะให้ดินแดนในโลกอาหรับทั้งหมดเนี่ยเป็นรัฐเอกราชเป็นอิสระ
อยู่ภายใต้การนำของชาริฟฮุเซนตรงนี้เนี่ยถ้าไปอ่านหนังสือในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าชาริฟฮุเซนแมคมาฮอนคอร์เรสปอนเดนซ์เป็นการเขียนจดหมายตอบโต้กันอังกฤษไปคุยกับชาริฟฮุเซนพวกอาหรับเรียบร้อยแล้วอังกฤษก็ไปคุยกับพวกนายทุนยิวที่อยู่ในยุโรปขบวนการไซออนิสต์เพราะว่าพวกยิวพวกนี้เนี่ยในยุคนั้นสมัยนั้นก้าวหน้าในเรื่องของการผลิตอาวุธอังกฤษอยู่ในช่วงสงครามโลกต้องการอาวุธต้องการเงินทุนก็เลยไปคุยกับพวกยิวไซออนิสต์ในยุโรปแล้วก็ตั้งเงื่อนไขให้กับพวกยิวว่าถ้าสมมุติพวกยิวเนี่ยช่วยอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยอังกฤษจะยกดินแดนส่วนที่เป็นปาเลสไตน์เนี่ยให้พวกยิวตั้งเป็นรัฐของชาวยิวขึ้นมาเรียกตรงนั้นว่าบัลฟอร์ดิคาเรชันพวกเราเคยได้ยินใช่ไหมฮะแต่เท่านั้นยังไม่พออังกฤษยังไปคุยกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นพันธมิตรของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยไปคุยกับฝรั่งเศสว่ายังไงฮะไปคุยบอกว่าถ้าฝรั่งเศสกับอังกฤษเราร่วมมือกันแล้วเราชนะสงครามเนี่ยเราจะแบ่งดินแดนในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างกันระหว่างสองประเทศแล้วนั่นคือที่มาของ Sykes-Picot Agreement ข้อตกลง Sykes-Picot ในปี1917 1916-1917ผลที่ตามมาหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคืออะไรฮะออตโตมันพ่ายแพ้สงครามเพราะว่าอยู่กับฝ่ายอักษะอยู่กับฝ่ายเยอรมันแพ้สงครามอังกฤษเบี้ยวอาหรับไม่ยอมให้อาหรับเป็นรัฐเอกราชแต่ว่าอังกฤษสร้างหรือให้ดินแดนกับพวกยิวในการสร้างรัฐยิวขึ้นมาในดินแดนปาเลสไตน์อังกฤษร่วมกับฝรั่งเศสยึดครองดินแดนในภูมิภาคตะวันออกกลางแบ่งขีดเส้นแบ่งแดนแล้วก็กลายเป็นแผนที่ตะวันออกกลางอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันปัญหาก็คือว่าไอการขีดเส้นแบ่งแดนของสองประเทศมหาอำนาจนี้เนี่ยมันไม่ได้คำนึงถึงอะไรเลยมันคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของทั้งสองชาติมหาอำนาจนี้ก็เลยกลายเป็นทิ้งปัญหาไว้เยอะแยะมากมายปัญหาเรื่องการต่อสู้กันแย่งชิงดินแดนกันซึ่งมันเกิดขึ้นตอนหลังจากรัฐอาหรับได้รับเอกราชเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยแย่งชิงดินแดนกันเพราะว่าการกำหนดเขตแดนเนี่ยมันไม่ได้กำหนดตามความเป็นจริงมันไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องของความแตกต่างทางศาสนาทั้งนั้นมันคำนึงถึงผลประโยชน์ปัญหาการแย่งชิงน้ำแม่น้ำที่ไหลจากตุรกีมาซีเรียมาประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะกลายเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาอะไรอีกตามมาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เลบานอนประเทศเลบานอนไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของตะวันออกกลางแต่ว่าในภูเขาหุบเขาเลบานอนนี้เนี่ยแต่ก่อนมันเป็นที่อยู่ของพวกคริสเตียนมาโรไนท์ฝรั่งเศสเห็นอย่างนี้เนี่ยจึงแยกดินแดนส่วนที่เป็นเมาส์เลบานอนเนี่ยกลายเป็นประเทศเลบานอนขึ้นมาแต่เลบานอนไม่ใช่มีเฉพาะคริสเตียนมีมุสลิมด้วยมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์สุดท้ายเลบานอนกลายเป็นสมรภูมิรบสงครามกลางเมืองที่ดุเดือดมากในช่วงสงครามเย็นมีปัญหาอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าตรงนี้เนี่ยกำลังจะอธิบายให้พวกเราเห็นภาพนิดเดียวว่า
สถานการณ์ความรุนแรงพัฒนาการความขัดแย้งทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากน้ำมือของชาติมหาอำนาจตะวันตกแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่ามันคือความอ่อนแอภายในของเราด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถึงแม้ว่าเราจะมีความขัดแย้งความรุนแรงเกิดสงครามเกิดความอ่อนแอดร.สุรินทร์ พิสุวรรณแกพูดมาอีกประโยคสุดท้ายน่าสนใจนั่นคือว่าโลกมุสลิมเป็นโลกแห่งวิสัยทัศน์ในอนาคตเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเรามีหลักการของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นสัจธรรมวันนี้เนี่ยประชากรมุสลิมเกือบ 2,000 ล้านแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่ากลายเป็นตลาดใหญ่มากเลยโลกวันนี้ให้ความตื่นตัวกับกิจการฮาลาลมากถ้าเราไปญี่ปุ่นไปเกาหลีเนี่ยถึงแม้ว่าไอ้พวกนี้จะไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าธุรกิจฮาลาลเต็มไปหมดโรงแรมฮาลาลร้านอาหารฮาลาลวันนี้กำลังเฟื่องฟูฮาลาลทัวริซึมการเงินอิสลามในขณะนี้เราในโลกทั่วไปเนี่ยเราเกิดวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินแต่ว่าการเงินอิสลามไปได้ดีในยุโรปกำลังเติบโตมากในอังกฤษเหตุการณ์นายวันๆถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะทำให้โลกมุสลิมถูกตราหน้าว่าเป็นศาสนาที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้ายแต่ในอีกแง่มุมปรากฏว่าผู้คนเวลาเห็นปรากฏการณ์ที่อิสลามถูกเชื่อมโยงกับเรื่องการก่อการร้ายก็ไปศึกษาไปค้นคว้าฝรั่งโดยเฉพาะฝรั่งเวลาเขาสงสัยอะไรเนี่ยพวกนี้คริติคอลพวกนี้ก็จะเข้าไปศึกษาหาความรู้จริงๆพอไปศึกษาหาความรู้จริงๆปรากฏว่าโอ้เป็นตรงกันข้ามเห็นความงดงามของอิสลามแล้วก็เปลี่ยนมายอมรับนับถือศาสนาอิสลามเยอะแยะมากมายนี่คืออิสลามคือวิสัยทัศน์ในอนาคตนะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเพราะว่าสำหรับคนที่เป็นนอนมุสลิมเนี่ยเราทั้งหมดที่นั่งอยู่ในห้องนี้คือศาสนาอิสลามสำหรับเขาเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยคือตัวแทนของอิสลามบนหน้าแผ่นดินเราต้องทำตัวเราให้เป็นตัวอย่างก็คงจะพูดถึงพัฒนาการตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะเพราะว่า เวลามันค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวคงจะมาคุยกันต่อในรอบสองนะครับขอบคุณสำหรับคำตอบจากดร.สราวุธนะครับก็อย่างที่ท่านดร.สราวุธได้พูดไปนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตอนออกกลางหรือว่าการเมืองมุสลิมของเราเนี่ยตั้งแต่อดีตเนี่ยฮะเป็นพื้นที่ที่ผ่านอะไรหลายอย่างมามากมายใช่ไหมครับทั้งไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในความอ่อนแอภายในปัจจัยภายนอกการคุกคามจากชาติตะวันตกเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้หายไปล่มสลายไปเรายังมีวิสัยทัศน์ยังมีหลักการอิสลามของเราอยู่นะครับซึ่งทีนี้นะครับมันนำมาสู่คำถามข้อที่2ของเราครับผมอันนี้ถามท่านอาจารย์จรัญครับสถานการณ์ปัญหาตะวันออกกลางในปัจจุบันความขัดแย้งในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมในตะวันออกกลางเรียนเชิญอาจารย์ครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เมื่อสักครู่นี้ดร.สราวุธก็ฉายให้เห็นภาพตั้งแต่การเกิดขึ้นของอริยธรรมสำคัญของโลกซึ่งปัจจุบันนี้กลายเป็นสังคมมุสลิมนะครับที่จริงเขาเรียกอิสลามว่า unifying factor ก็คือเป็นปัจจัยแห่งการรวมตัวเพราะว่ามหาอาณาจักรใหญ่ๆของโลกเปอร์เซียออตโตมันนะฮะอาหรับโรมันไบแซนไทน์มารวมอยู่ใต้อิสลามนะครับด้วยเหตุนี้อิสลามต้องมีเสน่ห์นะฮะอิสลามต้องมีสิ่งที่ยึดโยงผู้คนเข้าด้วยกันนะฮะนั้นอิสลามจึงเป็นคำสอนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีบทบาทอยู่อย่างมากและการเมืองในโลกอาหรับระยะหลังๆนั้นก็เปลี่ยนเป็นการหันมาใช้หลักการอิสลามดังนั้นจึงมีคำว่าโพลิติคอนอิสลามขึ้น
เช่นในกลุ่มพลดรภาพมุสลิมนะครับหรือกลุ่มอิควานที่เรารู้จักกันนะฮะและมีการเปลี่ยนผ่านที่น่าสำคัญนะที่สำคัญจนหลายๆคนพูดถึงนะครับว่าอิสลามมีหลายอย่างอยู่ในตัวเองนะครับไม่ว่าเราจะพูดถึง Islamization นะฮะพูดถึงคำระยะหลังที่เกิดขึ้นซึ่งยีหานพูดมาสักครู่นี้ก็คืออิสลามโฟเบียและอีกหลายๆสิ่งที่ตามมานะครับล่าสุดนี้ผมได้เขียนลงในมติชนเรื่อง Rogue State and Diplomacy นะฮะซึ่งเป็นการมองใหม่ของโนมชอมสกี้จาก MIT ของแมสซาชูเซตส์เนี่ยนะฮะเป็นสถาบันทางด้านวิศวกรรมซึ่งก็พูดกลับกันเลยว่าถ้าเราพูดถึง Rogue State ปัจจุบันเนี่ยก็คือสหรัฐและอิสราเอลด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นสองประเทศที่เข้าไปรุกรานคนอื่นเข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของคนอื่นเข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชิลีนะให้อันเยนเดลงจากอำนาจเข้าไปในปานามาแคนาดาเข้าไปทำสงครามในเวียดนามสหรัฐไม่เคยทำสงครามในบ้านของตัวเองยกเว้นสองเหตุการณ์ใหญ่ก็คือเพิร์ลฮาร์เบอร์และเหตุการณ์นายวันวันนะครับแล้วเป็นมหาอำนาจใหม่ที่บอบช้ำน้อยที่สุดจากสงครามโลกครั้งที่สองและถ้าเราพูดถึงความรุนแรงซึ่งมักจะมองมาที่โลกอาหรับนั้นความจริงความรุนแรงและการก่อการร้ายนั้นหรือการใช้ความรุนแรงนั้นมาจากกลุ่มของตะวันตกยกตัวอย่างเช่นในสงครามโลกครั้งที่สองการทิ้งระเบิดฮิโรชิมาทั้งนี้มีคนตายนับล้านก็ยังใจดำอีก3วันต่อมาก็ทิ้งที่นางาซากิอีกอันนี้ไม่ใช่ฝีมือของมุสลิมนะฮะดังนั้นโลกสมัยใหม่เนี่ยเราจึงต้องสังเกตดูให้ดีนะครับดังนั้นชอมสกี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวของฟอนไลน์ว่าถ้าเราพิจารณาจริงๆเนี่ยโลกมุสลิมเนี่ยมีการก่อการร้ายน้อยกว่าการก่อการร้ายโดยรัฐซึ่งกระทำโดยมหาอำนาจถ้าเราย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ประเทศที่เป็นคนบาปที่สุดก็คืออังกฤษนั่นเองตามที่ดร.สราวุธพูดนะฮะเพราะว่าอังกฤษนั้นเป็นต้นต่อของการนำเอาผู้คนมาอยู่ในดินแดนจนกระทั่งมีคำพูดว่า occupy Palestine ก็คือปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองนั่นเองนะครับชะตากรรมของพี่น้องมุสลิมนับตั้งแต่นั้นมากลายเป็นผู้อพยพกลายเป็น people without land นะฮะก็คือคนไร้แผ่นดินนะครับและโลกมุสลิมเองก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของบางประเทศในปัจจุบันจากการเปลี่ยนผ่านเราแทบจะนึกไม่ถึงเลยว่าประเทศที่เป็นหัวหอกแห่งการต่อสู้เพราะว่าผมเองเคยไปร่วมงานที่ซาอุดิอาระเบียพร้อมกับท่านอาจารย์บางท่านนะและคุณสลามัตจิมวิเศษแล้วก็อาจารย์สมบูรณ์บัวหลวงนะเพื่อไประลึกถึงการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์แต่วันนี้ภายใต้ MBS หรือมูฮัมหมัดบินซัลมานนั้นหันไปยอมรับอิสราเอลนำเอาอิสราเอลมาเป็นกลุ่มก้อนและพรรคพวกที่น่าเสียใจก็คือโลกอาหรับอีกจำนวนหนึ่งก็ไปเห็นด้วยกับบินซัลมานภารกิจการต่อสู้เพื่อชาวปาเลสไตน์เนี่ยกลายเป็นภารกิจของคนอื่นๆอย่างเช่นผมกับดร.สราวุธเดินทางไปประชุมที่เบลเยียมเยอรมันเนเธอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยในเยอรมันเราเห็นกลุ่มคนที่ต่อสู้เพื่อชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นพี่น้องคริสเตียนเนี่ยมาต่อสู้นะฮะเราเห็นในสหประชาชาติทุกปีนะฮะที่มีคนอังกฤษมาเป็นหัวหอกสำคัญแล้วก็ทาง UN สาขาประเทศไทยเนี่ยก็เปิดโดยในตอนนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากก็คือมีท่านทูตของคิวบาใส่เสื้อปาเลสไตน์มาเลยนะฮะท่านทูตของมาเลเซียดาโตนาซีโรและอีกหลายอย่างรวมทั้งการต่อสู้ของมหาตมะคานทีและเนรู
ซึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรัฐบาลรามาราวเนี่ยอินเดียต่อสู้โดยใช้ non alignment ก็คือไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดและยอมรับอิสราเอลขอโทษยอมรับปาเลสไตน์คนอิสราเอลจะมาเล่นกีฬายังเข้ามาไม่ได้ในประเทศอินเดียเพราะมหาตมาคานธีมองว่าเป็นคนที่เข้าไปยึดครองดินแดนของคนอื่นแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะฮะโลกอาหรับส่วนหนึ่งก็ไปยอมรับอิสราเอลแม้กระทั่งปัญหาแคชเมียร์เองนะฮะซึ่งเป็นความทุกข์ยากของพี่น้องแคชเมียร์ที่ถูกยึดครองเนี่ยตอนนี้โลกอาหรับอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียก็แสดงการสนับสนุนอินเดียให้เห็นอาหรับอิมิเรตแสดงการสนับสนุนอินเดียให้เห็นและอินเดียซึ่งเปลี่ยนจากประเทศที่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดหรือว่าใกล้ชิดกับสหภาพโซเวียตนั้นได้เปลี่ยน strategic partner หรือว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใหม่ก็คือหันไปยอมรับสหรัฐว่าเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศหรือว่าอย่างน้อยสหรัฐก็มองว่าอินเดียนั้นเป็นตัวถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและเมื่อยอมรับสหรัฐสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือต้องยอมรับอิสราเอลด้วยนะฮะดังนั้นผู้นำของอินเดียซึ่งไม่เคยเดินทางไปอิสราเอลก็เดินทางไปอิสราเอลก็คือโลกมันเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปให้เราเห็นทีนี้ภารกิจสำคัญในโลกมุสลิมซึ่งเคยต่อสู้เพื่อชาวปาเลสไตน์และวาระขององค์การความร่วมมืออิสลามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ2เรื่องด้วยกันที่มีการพูดถึงนะฮะในกฎบัตรก็คือต้องต่อสู้เพื่อปลดปล่อยดินแดนแคชเมียร์และดินแดนปาเลสไตน์แต่ว่าบัตรนี้กระแสเริ่มเปลี่ยนแปลงนะฮะดังนั้นความไม่เป็นเอกภาพในโลกอาหรับหรือว่าในโลกซิมทั้งมวลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเหมือนกันว่าได้เกิดอะไรขึ้นอิทธิพลของประเทศนักล่าอาณานิคมเดิมกับนักล่าอาณานิคมใหม่ทำไมถึงสามารถเข้าไปมีบทบาทในโลกมุสลิมอย่างมากนะฮะสหรัฐนั้นถูกนอมชอมสกี้เรียกเองว่าเป็นโรกสเตทเพราะเข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของผู้อื่นแต่ทำในซีเรียไม่สำเร็จเมื่อไม่สำเร็จก็เลยเกิดกระบวนการของกลุ่มที่ต่อต้านซีเรียเนี่ยมาเป็นกลุ่มรัฐอิสลามเสียเองและเมื่อหลายคนที่คิดจะโค่นล้มรัฐบาลซีเรียไม่สำเร็จก็กลายเป็นผู้ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่เข้าไปในยุโรปหรืออื่นนั้นกลับไม่ได้รับการยอมรับประเทศไทยสิกที่ยอมรับพี่น้องชาวซีเรียที่ตกระกำลำบากอย่างน้อยศูนย์กลางอิสลามก็มีชาวซีเรียมาขายของนะฮะดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในโลกมุสลิมหรือความเข้าใจในโลกอาหรับนั้นเราก็คงจะต้องเข้าใจว่าโลกอาหรับมีหลายขั้วทำไมเราแปลกใจว่าประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยจึงจงเกลียดจงชังกลุ่มพรดรภาพมุสลิมอย่างมากนะฮะถึงกับสนับสนุนการปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลของมุรซีนะฮะเพื่อให้รัฐบาลทหารซึ่งสืบเนื่องมายาวนานเนี่ยอยู่ในอำนาจต่อไปเนื่องจากว่ามองปัญหาความเป็นอุดมการอิสลามในคนละแบบนั่นคืออุดมการอิสลามในแบบที่เป็นรัฐกษัตริย์กับอุดมการอิสลามในแบบของประเทศที่ต้องการสถาปนาหลักการอิสลามนะครับให้เกิดขึ้นมานะฮะอย่างที่ดร.สราวุธพูดไว้นะครับว่าถ้าเรามองในแง่ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเรามีทรัพยากรมากมายมหาศาลเราลองนึกถึงผืนแผ่นดินที่พระเจ้าให้นะฮะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีคนอยู่600ล้านคนครึ่งหนึ่งเป็นพี่น้องมุสลิมและครึ่งหนึ่งมีน้ำมันได้แก่บรูไนอินโดนีเซียและมาเลเซียในทำนองเดียวกันในตะวันออกกลางและโลกมุสลิมเนี่ย2ใน3ของน้ำมันเนี่ยซึ่งยังคงความยิ่งใหญ่ถ้าเราไปดูรถปลั๊กอินมันแสนจะยาวนานกว่าจะขับได้ทีนึงนะฮะรถที่ใช้ไฟฟ้าแต่ว่าไฟความคุ้นเคยกับการใช้น้ำมันนั้นทำให้สะดวกสบายกว่าฉะนั้นอิทธิพลของพลังงานน้ำมันเนี่ยยังคงมีอยู่ต่อไปนะครับอย่างมากเสียด้วยนะฮะและ2ใน3ของน้ำมันในโลกเนี่ยอยู่ในโลกมุสลิม 38% ของก๊าซ
อยู่ในโลกมุสลิมประเทศที่มีก๊าซจำนวนมากก็เช่นกาตาร์อิหร่านและเป็นประเทศอื่นเช่นรัสเซียเป็นต้นนะครับฉะนั้นการมีทรัพยากรจำนวนมากและไม่สามารถรักษาไว้ได้หรือว่าการถูกวาทกรรมว่าด้วยอิสลามโฟเบียจากการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์หรืออื่นและเราจะดูว่าที่ผ่านมาคนที่คุ้นเคยกับมหาอำนาจบินลาเดนนั้นรบเคียงบ่าเคียงไหลกับ CIA ในการที่เข้าไปต่อสู้กรณีของสหรัฐก็มองว่าไม่ต้องการให้คอมมิวนิสต์เข้ามาในเอเชียใต้ก็เลยสนับสนุนให้มีการต่อสู้กับโดยมีกลุ่มมุญาฮิดีนต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์และได้รับชัยชนะแต่เมื่อหมดผลประโยชน์วิธีคิดต่างกันเราเห็นว่าบุคคลสำคัญอย่างบินลาเดนก็ถูกสังหารโดยสหรัฐและเป็นการสังหารที่ไม่มีผืนแผ่นดินให้อยู่หลังเสียชีวิตก็คือสังหารแล้วโยนทะเลนะฮะกับความตายของซัดดัมฮุเซนซึ่งตะวันตกเคยเรียกว่าเป็น the greater modernizer คนทันสมัยผู้ยิ่งใหญ่นะฮะดังนั้นในโลกมุสลิมเนี่ยเราจะต้องคิดถึงในหลายแง่มุมแล้วเมื่อพูดถึงดร.สุรินทร์เนี่ยนะครับซึ่งที่ดร.สราวุธพูดไว้ดร.สุรินทร์เนี่ยมองโลกมุสลิมไว้ในแง่มุมหนึ่งด้วยว่าอาจารย์ลองสังเกตดูให้ดีนะครับว่าในโลกมุสลิมของเราเนี่ยถ้ามองไปที่ซาอุก็จะเห็นชัดเจนว่าหอนาฬิกาอันใหญ่เทอะทะมหึมาได้บดบังศาสนสถานอันยิ่งใหญ่ของอิสลามไปหมดแล้วนะฮะห้างหุ้นส่วนต่างๆภัตตาคารรัสลิมบอกว่านี่คือตัวอย่างของโมเดอร์ไนเซชันที่ไม่มีดีเวลลอปเมนต์นะฮะเป็นความทันสมัยที่ไม่พัฒนานะฮะฉะนั้นในโลกมุสลิมเนี่ยควรจะมีสิ่งที่ทันสมัยแต่พัฒนาด้วยอย่างน้อยในด้านสุนทรียศาสตร์ความงามและคุณค่าทางด้านจิตใจอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นในฐานะที่ทุกคนเป็นเยาวชนเนี่ยเวลามองโลกมุสลิมเนี่ยขอให้มองเป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามองโลกมุสลิมว่าเป็นค่ายของชีอะห์เป็นค่ายของซุนนีแล้วเราจะตัดคน140ล้านคนที่เป็นชีอะห์ออกจากโลกเราหรืออย่างไรประวัติศาสตร์ของชีอะห์ซุนนีนั้นนบีเองก็ไม่เคยรู้จักนะฮะเพราะมันเกิดขึ้นมันเป็นผลทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนะฮะดังนั้นการปลุกวาทกรรมว่าด้วยความแตกต่างทางด้านวิธีคิดทางศาสนานะฮะก็กลายเป็นบาดแผลสำคัญที่นำไปสู่ความขัดแย้งในซีเรียในซาอุดิอาระเบียเองในอิหร่านเองและที่อื่นๆฉะนั้นถ้าเราจะดูจุดยืนของโลกมุสลิมนั้นควรจะเป็นจุดยืนอย่างไรถ้าเราคิดในแง่ถึงเรามีองค์การความร่วมมืออิสลามซึ่งมันยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันไม่เคยมีองค์กรไหนที่รวมกันใต้ศาสนานะฮะองค์กรอื่นนั้นจะรวมกันด้วยเชื้อชาตินะฮะรวมกันด้วยเรื่องของการเมืองแต่องค์การความร่วมมืออิสลามเนี่ยรวมกันอยู่ด้วยภายใต้ศาสนานะฮะแล้วก็เกือบทุกประเทศที่เป็นมุสลิมเนี่ยมารวมกันแม้แต่ประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่เรียกว่ามีสถานะเป็น observer status นะครับคือในโอกาสที่เคยเข้าประชุม OIC อยู่6ครั้งทั้งในซีเรียทั้งในเยเมนทั้งซาอุดิอาระเบียทั้งบูกินาฟาโซซึ่งไปกับดร.สุรินทร์เยเมนไปกับคุณรัฐมนตรีต่างประเทศกันนาทีเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือว่าเวลามีการประชุมที่มหานครมักกะเนี่ยผู้นำทุกคนในช่วงละหมาดก็มาละหมาดร่วมกันมีความรู้สึกร่วมกันอย่างดีแต่น่าเสียดายว่าระยะหลังเนี่ยกลายเป็นกลุ่มก้อนกลายเป็นคนละฝักฝ่ายนะงั้นเราต้องยอมรับความจริงว่าในโลกอาหรับปัจจุบันเนี่ยคือตอนนี้มีวิชาหนึ่งในธรรมศาสตร์ซึ่งจะเปิดสอนที่31สิงหานี้ก็คือ Contemporary Arab นะครับแล้วก็จะพูดถึงโลกมุสลิมด้วยซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่สอนแล้วก็จะเชิญดร.สราวุธดร.อนัทเข้ามาช่วยสอนด้วยนะฮะก็คือว่าโลกส่วนอื่นนี้ก็ให้ความสนใจ
พราะว่าอาหรับเป็นแหล่งวัฒนธรรมพวกซูเมอร์หรือซูเมเรียนนั้นก็คืออารยธรรมรุ่นแรกๆนะฮะที่น่าสนใจก็คือบรรดาอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ในท้ายที่สุดก็หันมาให้ความสำคัญกับความเป็นมุสลิมแต่ว่าบาดแผลจากการขีดเส้นบนผืนทรายนะฮะอิทธิพลของอังกฤษที่เข้ามาอิทธิพลของฝรั่งเศสอิทธิพลของอิตาลีนะที่เข้ามาในแผ่นดินที่มีน้ำมันดีที่สุดในโลกอย่างเช่นกรณีของลิเบียนะฮะคือน้ำมันที่ดีที่สุดในโลกที่เป็นไลท์ครูดออยล์ตอนนี้อยู่ในโลกมุสลิมก็คือแอลจีเรียและลิเบียแต่วันนี้ลองหันไปดูลิเบียนะว่าเป็นอย่างไรกรณีการเข้ามาทำลายล้างลิเบียของนาโต้ซึ่งรวมหัวกันระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐนั้นถึงตอนหลังโอบามาถึงกับพูดว่าเป็นความผิดพลาดแต่ไม่ได้เสียใจที่กัดดาฟี่เสียชีวิตทำนองเดียวกันโทนี่แบร์ออกมาพูดเหมือนกันว่าการรุกรานอิรักนั้นเป็นความผิดพลาดเพราะว่ามันไม่ได้มีอาวุธร้ายแรงอยู่จริงแต่ว่าสถิติตอนนี้น่าเสียใจที่ว่าอิรักนั้นตั้งแต่ปี2006จนถึงปัจจุบันหรือว่าก่อนหน้านั้นมีคนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า1ล้านคนนี่คือโศกนาฏกรรมโศกนาฏกรรมแห่งความสูญเสียตอนนี้ไปอยู่ที่เยเมนนะฮะไปอยู่ที่อิรักไปอยู่ที่ซีเรียล้วนแต่เป็นแผ่นดินมุสลิมทั้งสิ้นนะครับดังนั้นจุดยืนทางด้านการเมืองการถือข้างหรืออื่นเนี่ยเราเองต้องนึกถึงประเด็นปัญหาความสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิมชาติมุสลิมแล้วก็ไม่ตกเป็นเครื่องมือของการสร้างวาทกรรมความแตกแยกอันเนื่องมาจากวิธีคิดที่ให้คนแตกแยกกันโดยวิธีคิดทางด้านอุดมการณ์ทางด้านศาสนาทางด้านนิกายความจริงอิสลามเนี่ยความแตกแยกระหว่างซุนนีชีอะห์เนี่ยไม่มีนักวิชาการใดคนใดเลยเรียกว่าเป็นความแตกแยกทางนิกายถ้าเราดูอ่านงานของนักประวัติศาสตร์คนสำคัญนั้นเขาเรียกว่าความแตกแยกระหว่างซุนนีชีอะห์เนี่ยมันเป็นการแตกออกมาที่เรียกได้ว่าเป็น School of Thought ก็คือสำนักคิดเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราพูดความแตกแยกของนิกายเนี่ยมันจะแตกแยกในหลักการสำคัญสำคัญตั้งแต่หลักการศาสนาเพราะว่าหลักการของสองนิกายเนี่ยเหมือนกันตั้งแต่ความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อในศาสดาความเชื่อในชีวิตหลังความตายเหมือนกันหมดแต่ว่าแตกต่างตอนการวิเคราะห์หรือว่าดีเทลนะฮะฉะนั้นไหนๆนักศึกษาเนี่ยเป็นคนหัวก้าวหน้าเราต้องไม่ให้วาทกรรมการแตกแยกเนี่ยมามีอิทธิพลเหนือจิตใจแล้วเราต้องกลายเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าเป็นคนละฝักคนละฝ่ายนะครับดังนั้นสิ่งที่ เราจะพูดกันวันนี้ก็อยากจะบอกว่าเสียดายความยิ่งใหญ่ของโลกอาหรับที่ไม่มีใครเทียบได้ในสมัยก่อนๆ นะฮะเราแค่นึกถึงคำว่าอัลซึ่งเท่ากับเดอเนี่ยเรามีทั้งอัลจิบราซึ่งมาจากนักวิชาการมุสลิมอัลกอริทึมซึ่งเป็นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์นะฮะคอมพิวเตอร์ไซด์รวมทั้งแม้แต่คำว่าแอลกอฮอล์นะซึ่งเราถูกห้ามในตอนหลังเนี่ยก็เป็นการคิดค้นของโลกมุสลิมและอีกมากมายฮะอัลเคมีและอีกหลายอย่างฉะนั้นความยิ่งใหญ่ของโลกมุสลิมแม้ว่าจะเป็นความภาคภูมิใจแต่เราก็ต้องสร้างอนาคตใหม่นะฮะให้กับโลกมุสลิมด้วยในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะฮะหรือว่าสิ่งที่ต้องทำเบื้องต้นก็คืออย่างน้อยสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาระหว่างสังคมของเราแล้วก็ทำให้ระลึกถึงสิ่งที่เรียกว่าความเป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายซึ่งมันมีอยู่นะฮะและมีองค์กรหลายองค์กรที่ต่อสู้เพื่อเรื่องเหล่านี้น่าเสียดายที่ผลประโยชน์ทางการเมืองการแข่งขันชิงอำนาจหรือว่าการพยายามเข้ามีอิทธิพลในแต่ละประเทศของประเทศทั้งอิหร่านทั้งซาอุดีอาระเบียและอื่นเนี่ยกลายเป็นประเด็นปัญหาที่นำไปสู่ความไม่ร่วมมือกันความเห็นต่างการเอามีคำพูดว่าการดึงเอาศัตรูกับศัตรูเนี่ยกลายเป็นมิตรกันได้อ
อย่างเช่นกรณีการรวมตัวกันของอิสราเอลซาอุดีอาระเบียซึ่งระยะหลังรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีต่างๆของอิสราเอลออกมาพูดเลยว่าเราได้พบปะพูดคุยกับซาอุดีหลายครั้งแล้วนะฮะในกรณีที่จะยืนเคียงข้างกันเพื่อต่อต้านอิหร่านแบบนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นถ้าตราบใดที่เรายังไม่สามารถแสวงหาจุดร่วมความเข้าใจกันหรืออื่นนั้นเราก็จะไม่สามารถนำเอกภาพกลับมานะฮะฉะนั้นวิธีการศึกษาเรื่องของโลกมุสลิมนี้ก็ต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าความเป็นหนึ่งเดียวเป็นสิ่งสำคัญเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายมีความสำคัญแต่ละประเทศล้วนมีอุดมการณ์ของตัวเองนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำอย่างไรขบวนการของนักศึกษาจะเคลื่อนไปสู่การรวมตัวที่ถูกต้องและมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถก้าวหน้าอยู่ในสังคมซึ่งผมก็คิดว่าผมคงพูดภาพรวมๆได้เท่าที่พยายามลำดับไว้ได้แค่นี้ครับครับขอบคุณสำหรับคำตอบของท่านอาจารย์จรัญมากๆเลยครับผมครับจากที่ท่านอาจารย์จรัญได้พูดนะครับก็โหมีประเด็นน่าสนใจมากมายเลยครับผมแต่ว่าถ้าสรุปใจความสำคัญที่ท่านอาจารย์ดร.จรัญได้พูดไว้นะครับท่านบอกว่าสิ่งสำคัญที่เราจะเข้าใจการเมืองโลกมุสลิมได้เนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าในตะวันออกกลางเนี่ยมันมีหลายขั้วมีความหลากหลายทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับซึ่งและขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ความหลากหลายของเราเนี่ยมันทำให้เกิดการผลประโยชน์ทางการเมืองการเข้ามาแก่งแย่งอำนาจกันของสิ่งที่เรียกว่ามหาอำนาจตะวันตกอย่างเช่นอเมริกาที่เป็นตัวการหลักที่เกิดปัญหาต่างๆที่ปกติตัวร้ายเนี่ยจะเป็นอังกฤษแล้วพอทีนี้เปลี่ยนมือมาเป็นอเมริกาแล้วเข้ามามีปัญหาทั้งในเรื่องของลิเบียนู่นปัญหาของซีเรียซึ่งมันทำให้เกิดปัญหาต่างๆทีนี้ผมว่ามีประเด็นหนึ่งที่มันน่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของบิลาเดนตรงนี้นี่เองนะครับมันจะนำไปสู่คำถามข้อที่3ของเราอันนี้จะถามดร.สราวุธครับผมครับคำถามที่จะถามนะครับคือประเด็นปัญหาทางการเมืองในปัจจุบันเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ยังไงกับกระบวนการการก่อการร้ายครับผมเรียนเชิญเลยครับท่านอาจารย์รัตนันได้อธิบายไปอย่างครอบคลุมมากเลยนะครับเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ทำได้ยังไงท่านอาจารย์ฉายทุกเรื่องทุกประเด็นทำให้เราเห็นภาพทุกแง่ทุกมุมในหลากหลายพื้นที่รวมทั้งหมดทั้งโลกภายในเวลา15นาทีน่าทึ่งมากนะฮะวางพื้นฐานให้เราเข้าใจค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าคำถามของจิฮานอันนี้เนี่ยก็สำคัญแล้วก็อาจารย์จรัญก็ได้ฉายภาพไว้แล้วส่วนหนึ่งนะประเด็นเรื่องการก่อการร้ายเป็นประเด็นสำคัญฮะเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าโลกมุสลิมเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับกระแสกดดันเรื่องของการก่อการร้ายสูงมากเราถูกลดความน่าเชื่อถืออันเรื่องมาจากประเด็นเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยใครก็ตามที่แสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นมุสลิมแล้วเดินทางโดยใช้เครื่องบินเข้าไปในสนามบินจะถูกจับตาก่อนนะเราถูกลดความน่าเชื่อถือถึงขนาดนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่าวันนี้มันจะต้องถกกันประเด็นเรื่องการก่อการร้ายนะฮะจะเริ่มยังไงดีคือผมคิดว่าเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโลกมุสลิมกับตะวันตกเรามีปัญหามานานแล้วมันก็มีวาทกรรมบางคำที่ใช้กันในพวกโอเรนทอลลิซึมมักได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยว่าอิสลามเผยแพร่ด้วยคมหอกคมดาบมันมีมาตั้งนานแล้วฮะคือพยายามที่จะบอกว่าโลกมุสลิมเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของความรุนแรง
เป็นศาสนาของการทำให้ผู้คนเนี่ยไปจับอาวุธขึ้นต่อสู้ใช้ความรุนแรงใช้วิธีการก่อการร้ายเป็นมานานฮะแล้วตอนหลังเนี่ยมันก็หนักข้อยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามเย็นอันเนื่องมาจากว่าในช่วงยุคสงครามเย็นเนี่ยภัยก่อการร้ายคือพวกคอมมิวนิสต์ผู้ก่อการร้ายคือพวกที่นิยมคอมมิวนิสต์แต่พอหลังสงครามเย็นเนี่ยพอฝรั่งหมดศัตรูคู่แค้นอย่างคอมมิวนิสต์ไปเขาก็ต้องหาศัตรูตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยดำรงบทบาทอยู่ในการเมืองระหว่างประเทศในการเมืองโลกแล้วศัตรูตัวใหม่เนี่ยหลังสงครามเย็นมีนักทฤษฎีเยอะแยะมากมายบอกว่ากลุ่มที่จะเป็นภัยคุกคามตัวใหม่แทนที่คอมมิวนิสต์ก็คือศาสนาอิสลามโลกมุสลิมจนกระทั่งฮันติงตันพูดถึงเรื่องของ Clash of Civilization เรื่องการปะทะกันทางอารยธรรมฮันติงตันบอกอารยธรรมในโลกเนี่ยมันมีอยู่ 7-8 อารยธรรมแต่อารยธรรมที่จะเผชิญหน้ากันมากที่สุดก็คืออารยธรรมตะวันตกกับอารยธรรมของโลกอิสลามฮันติงตันบอกว่าไอการปะทะแนวปะทะเผชิญหน้าเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองเรื่องความขัดแย้งที่มันเป็นมาในอดีตในช่วงยุคสงครามเย็นเนี่ยมันหมดไปละตอนนี้มันคืออารยธรรมของการเผชิญหน้าระหว่างโลกเสรีกับโลกที่ไร้อารยธรรมคือโลกอิสลามเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์นายวันๆเราเห็นตัวแสดงใหม่ๆที่สื่อตะวันตกออกมาฉายภาพอย่างอุซามะห์บินลาเดนอย่างขบวนการต่างๆเยอะแยะมากมายที่ต่อสู้กับตะวันตกแล้วอย่างที่อาจารย์จรัญเรียนไปอธิบายให้พวกเราฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรื่องการก่อการร้ายสำหรับผมแล้วเนี่ยนะฮะมันคือ Legacy of Cold War คือมรดกตกทอดที่เกิดขึ้นมาในช่วงยุคสงครามเย็นอย่างที่อาจารย์เรียนอาจารย์จรัญเรียนไปเนี่ยนะฮะว่าถ้าเราดูว่าขบวนการก่อการร้ายที่วันนี้โลกเรียกว่าการก่อการร้ายสากลเนี่ยมันสามารถที่จะสืบค้นย้อนกลับไปได้ถึงในยุคสงครามเย็นในช่วงไหนฮะในช่วงสงครามสหภาพโซเวียตไง1980เกิดอะไรขึ้นสหภาพโซเวียตเข้ามายึดครองอัฟกานิสถานนะเกิดขบวนการมุญาฮิดีนขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับสหภาพโซเวียตในยุคนั้นเป็นยุคสงครามเย็นที่สหภาพโซเวียตต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ได้ต่อสู้กันโดยตรงใช้ลักษณะของ proxy war ต่อสู้กันใช้สงครามตัวแทนต่อสู้กันพอสหภาพโซเวียตเข้ามายึดอัฟกานิสถานตัวแทนของสหรัฐอเมริกาก็คือบรรดาพวกที่สหรัฐอเมริกาไปปลุกระดมจากโลกมุสลิมทั้งหลายคือพวกมุญาฮิดีนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาจึงให้เงินสนับสนุนให้อาวุธให้การฝึกทางยุทธวิธีอะไรต่างๆกับพวกนี้พวกที่ตัวเองไปปลุกระดมมาจากโลกมุสลิมว่าวันนี้เนี่ยสหภาพโซเวียตเข้ามายึดครองในอัฟกานิสถานนะพวกเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราจะต้องไปทำสงครามกับพวกนี้เพราะว่ามันมารุกรานดินแดนของศาสนาอิสลามกระแสญิฮาดในเรื่องของการต่อสู้ถูกปลุกขึ้นมาสหรัฐอเมริกาเรียกกลุ่มคนพวกนี้ที่เข้ามาร่วมต่อสู้เป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถานว่าเป็นนักรบเพื่อเสรีภาพเป็น Freedom Fighters แต่หลังสงครามเย็นมุญาฮิดีนเหล่านี้สามารถที่จะขับสหภาพโซเวียตออกไปได้มุญาฮิดีนได้รับชัยชนะจาก
ได้รับชัยชนะเหนือมหาอำนาจของโลกในยุคนั้นก็คือสหภาพโซเวียตหลังสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาลอยแพพวกนี้ไม่สนใจพวกมูจาฮิดีนพวกนี้เนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วเวลาเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียที่ซัดดัมฮุเซนเข้าไปยึดคูเวตแล้วซัดดัมฮุเซนก็มีทีท่าว่าจะรุกคืบเข้าไปในซาอุดิอาระเบียเข้าไปในหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียพวกราชวงศ์กษัตริย์เหล่านี้ก็กลัวภัยคุกคามของตัวเองก็เลยเรียกสหรัฐอเมริกาว่ามาช่วยพวกเราหน่อยนะแต่ว่าบินลาเดนขนาดนั้นเป็นหนึ่งในมูจาฮิดีนที่เคยเข้าไปร่วมรบในอัฟกานิสถานยื่นข้อเสนอบอกว่าห้ามอย่าไปขอร้องพวกมหาอำนาจพวกสหรัฐอเมริกาเข้ามาในดินแดนฮารอมในดินแดนของซาอุดิอาระเบียนะเราในฐานะที่เป็นมูจาฮิดีนเนี่ยจะนำกำลังเข้ามาเพื่อที่จะต่อกรกับซัดดัมฮุเซนเองแต่ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียไม่ยอมรับไม่มั่นใจเลยให้สหรัฐอเมริกานำกำลังเข้ามาตั้งฐานทัพในอ่าวเปอร์เซียแล้วนั่นคือชัยชนะของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจากวันนั้นจนถึงวันนี้แต่สำหรับบินลาเดนนี่คือจุดแตกหักที่บินลาเดนถือว่าสหรัฐอเมริกาได้เข้ามารุกรานแล้วก็บินลาเดนก็ประกาศทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นพันธมิตรกันเนี่ยนะฮะบินลาเดนก็ประกาศทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาทำสงครามกับราชวงศ์ซาอุดของซาอุดิอาระเบียแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่บินลาเดนใช้วิธีการก่อการร้ายโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเข้าไประเบิดในสถานทูตที่เคนยาและทันซาเนียในปี1998ใหญ่มากเลยคนตายเยอะแยะมากมายเลยจนกระทั่งถึงเหตุการณ์นายวันวันซึ่งไม่รู้ว่าบินลาเดนทำหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแต่ว่าสหรัฐอเมริกาบอกว่านี่คือพวกผู้ก่อการร้ายภายใต้การนำของบินลาเดนเป็นขบวนการอัลกออีดะเป็นคนทำนะฮะนี่คือที่มาที่ไปของขบวนการก่อการร้ายเดี๋ยวทำเครื่องหมายโค้ดไว้ด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาของเราขบวนการก่อการร้ายที่ฝรั่งเขาเรียกที่สื่อตะวันตกเขาเรียกแต่ถ้าเราฟังเรื่องราวที่ผมเล่าให้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยต้องถามว่าใครเป็นผู้สร้างขบวนการก่อการร้ายขึ้นมาไม่ใช่สหรัฐอเมริกาเหรอที่ไปปลุกระดมคนเหล่านี้เพื่อที่จะมาต่อสู้กับสหภาพโซเวียตในสงครามเย็นเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการก่อการร้ายสากลวันนี้ผมจึงสรุปว่ามันเป็น Legacy of Cold War ไงฮะมันคือมรดกตกทอดมาจากยุคสงครามเย็นต่อเนื่องมาถึงยุคหลังสงครามเย็นมาถึงเหตุการณ์นายวันวันแต่พอเกิดการต่อสู้ระหว่างพวกผู้ติดอาวุธเหล่านี้ที่ใช้ความรุนแรงกับสหรัฐอเมริกาภาพลักษณ์ของมุสลิมถูกฉายให้เป็นผู้ก่อการร้ายอย่างเหมารวมสื่อตะวันตกได้ฉายภาพว่าตอลิบันขบวนการอัลกออิดะพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับแรงบันดาลใจมาจากศาสนาอิสลามนั่นหมายความว่ามุสลิมส่วนใหญ่มีวิธีคิดในลักษณะอย่างนี้คนเหล่านี้ไว้ใจไม่ได้คนเหล่านี้เป็นพวกหัวรุนแรงพวกมุสลิมเหล่านี้คือผู้ก่อการร้ายเพราะฉะนั้นสงครามที่สหรัฐอเมริกาทำนับตั้งแต่หลังเหตุการณ์นายวันวันคือสงครามอิรักสงครามอัฟกานิสถานเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นสงครามต่อต้านการก่อการร้ายแต่ในสายตาของโลกมุสลิมกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำเนี่ยมันคือสงครามต่อต้านอิสลามกระแสอิสลามโมโฟเบียแพร่กระจายไปทั่วจากสถานการณ์ของการก่อการร้ายโลก
หนักข้อมากอย่างยิ่งในตะวันตกในยุโรปเพราะว่ายุโรปเป็นภูมิภาคที่อิสลาม is the fastest growing religion เป็นศาสนาที่เติบโตเร็วมากที่สุดเลยขณะนี้ในตะวันตกเมื่อมันเกิดเติบโตเร็วมากขนาดนี้เนี่ยมันจึงเกิดแรงสะท้อนแรงเขาเรียกอะไรฮะโต้กลับจากผู้ไม่หวังดีบางส่วนในตะวันตกที่พยายามกระพือกระแสอิสลามโฟเบียกระแสเกลียดกลัวอิสลามแล้วก็กระแสเกลียดกลัวอิสลามนี้ที่มันแพร่มาจากตะวันตกเนี่ยมันก็แพร่ไปทั่วรวมถึงในประเทศไทยด้วยมีคนไปถามว่าทำไมต่อต้านอิสลามทำไมต่อต้านการสร้างมัสยิดในภาคเหนือในภาคอีสานบางส่วนบางคนเขาให้เหตุผลอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ภายนอกประเทศเขาเห็นเหตุการณ์ในระดับโลกเห็นเหตุการณ์นายวันวันเห็นกลุ่มติดอาวุธใช้ความรุนแรงไประเบิดที่โน่นที่นี่เขากลัวว่าเวลามาสร้างมัสยิดที่นั่นแล้วเนี่ยเหตุการณ์อย่างนั้นที่มันเกิดขึ้นข้างนอกมันจะเป็นเหมือนกันในพื้นที่ของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันต้องจัดขึ้นอีกเวทีหนึ่งเพื่อที่จะคุยกันเรื่องก่อการร้ายมันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่าขอสรุปในตรงนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วประเด็นเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นประเด็นการเมืองอย่างที่จีฮานว่ามันเป็นประเด็นที่มันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมามันมีพัฒนาการของมันในทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างที่ผมบอกไปมันคือ Legacy of Cold War แต่พอเกิดเหตุการณ์นายวันวันมันทำให้ไอขบวนการต่อสู้ของโลกมุสลิมที่ต่อต้านกับการกบขี่เนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายไปด้วยอย่างเช่นขบวนการฮามาสในปาเลสไตน์ขบวนการอัลกออิดะห์ IS ที่กลายพันธุ์ในตอนหลังเนี่ยนะฮะมีพัฒนาการประวัติความเป็นมาแตกต่างกับจากขบวนการต่อสู้พวกนี้เลยอย่างขบวนการฮามาสหรือมุสลิมบราเดอร์ฮูดไม่ได้มีส่วนเชื่อมโยงอะไรกันมากมายนักเลยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเวลามันเกิดกระแสการก่อการร้ายในโลกมุสลิมเนี่ยไอ้สองกลุ่มลักษณะอย่างนี้มันถูกเชื่อมโยงให้เป็นกลุ่มเดียวกันเลยคือไอ้กลุ่มที่มันเป็นอัลกออิดะห์ IS อย่างเนี้ยนะฮะถูกเชื่อมโยงว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็คือพวกเดียวกันกับพวกฮามาสพวกอิสลามิกจีฮาดที่ต่อสู้ในดินแดนปาเลสไตน์ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันซึ่งมันไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันคือถ้าเราอธิบายให้กระจ่างเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องไปดูถึงวิวัฒนาการขบวนการอัลกออิดะห์ขบวนการ IS ผมได้เรียนอธิบายถึงรากปัญหาวิวัฒนาการเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าไอ้ขบวนการอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นมุสลิมบราเดอร์ฮูดฮามาสอิสลามิกจิฮัดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นขบวนการต่อต้านที่มันเกิดขึ้นอย่างขบวนการจิฮัดขบวนการฮามาสเนี่ยเกิดขึ้นจากการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ของอิสราเอลเพราะฉะนั้นกลุ่มขบวนการนี้เนี่ยจึงเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้านการยึดครองดินแดนไม่ใช่การก่อการร้ายถ้าเป็นฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายนั่นแสดงว่าผมกับอาจารย์จรัญเนี่ยไปคุยกับผู้ก่อการร้ายมาหลายรอบแล้วใช่ไหมอาจารย์เราไปคุยกับฮามาสในซีเรียเราไปคุยกับฮามาสในหลายๆที่นะฮะก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่ออาจารย์จรัญมีอะไรเพิ่มเติมครับขอขอบคุณสำหรับคำตอบมากๆเลยครับโอ้ก็เมื่อกี้ที่ ท่านอาจารย์ดร.สราวุธได้พูดไปนะครับแล้วก็ได้เห็น ประเด็นคร่าวๆอย่างนี้ครับก็คือด้วยการที่พื้นที่ในตะวันออกกลางของเราเนี่ยถ้าสรุปจากใจความจากทั้งข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อที่ถามไปสักครู่นะฮะจะสรุปได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือพื้นที่ตะวันออกกลางเนี่ย
จความสำคัญของมันคือมันมีความหลากหลายทางการเมืองความคิดทางการเมืองมีหลายขั้วอำนาจใช่ไหมครับและด้วยความหลากหลายของเรานี่เองเนี่ยหลายขั้วอำนาจของเรานี่เองเนี่ยมันทำให้เราถูกใช้เป็นเครื่องมือให้กับชาติตะวันตกทั้งรัสเซียและอเมริกาอ่ะแล้วมันก็นำไปสู่การใช้พื้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ในการสู้รบก็พูดถึงอันนี้จะอ้างอิงถึงประเด็นการต่อสู้ในอัฟกานิสถานกระบวนการมุญาฮิดีนที่อเมริกาตอนแรกเนี่ยสนับสนุนวงการมุญาฮิดีนเป็นนักรบเสรีภาพสุดท้ายมุญาฮิดีนคืออะไรกลายเป็นผู้ก่อการร้ายบิลาเดนกลายเป็นผู้ก่อการร้ายก็คือจากการที่เราเนี่ยขาดเสถียรภาพความเอกภาพตรงนี้นะครับแล้วด้วยชาติตะวันตกที่เข้ามาเนี่ยมันทำให้ประเด็นทางการเมืองของเราที่มันอ่อนไหวอยู่แล้วเนี่ยเกิดความขัดแย้งมากขึ้นนำไปสู่ปัญหาและสิ่งตกทอดของปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันก็นำไปสู่กระบวนการการก่อการร้ายและกระบวนการการก่อการร้ายนี่เองเนี่ยมันเป็นตัวจุดชนวนการแพร่กระจายของสิ่งที่เราเรียกกันว่าภาวะหวาดกลัวอิสลามหรืออิสลามโมโฟเบียครับซึ่งตรงนี้นี่เองเนี่ยมันจะนำมาสู่คำถามก่อนลองสุดท้ายของเรานะครับซึ่งจะถามดร.จรัญนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าทุกใครหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างสนใจอันนี้เป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือภาวะกระบวนการการก่อการร้ายนะครับมันมีผลยังไงต่ออิสลามภาวะเกรงกลัวอิสลามหรืออิสลามโฟเบียครับถามรัฐจารย์ครับเรียนเชิญเลยครับครับ คิดว่าใกล้เวลาของอาจารย์สุกรีสาเร็มแล้วนะฮะก็ผมก็โอเคครับก็อยากจะขยายต่อซึ่งอาจารย์สราวุธดาวุธนี่ได้ขยายไว้อย่างเห็นเป็นรูปธรรมมาแล้วนะฮะผมก็อยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเคยไปคุยกับคนที่โลกตั้งให้เป็นขบวนการก่อการร้ายทั้งฮิสบุลลอห์แล้วก็ทั้งฮามาสตอนที่ไปคุยกับฮิสบุลลอฮ์นั้นผู้นำคมจบันของฮิสบุลลอฮ์ก็คือฮาซันนัสรุลลอฮ์เนี่ยบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่คนในประเทศไทยมาพบเขานะฮะซึ่งตอนนั้นผมไปกับอาจารย์ฮารุนฮายิมะพี่นิติฮาซันแล้วก็อาจารย์อิสมาอิลอาลีแต่อาจารย์อิสมาอิลอาลีบอกไม่ขอเข้านะฮะเราก็เข้าไปนะครับแต่ว่าเสียดายที่ไม่สามารถบันทึกภาพได้ก็คือในความน่าสนใจก็คือว่าเป็นขบวนการต่อต้านอิสราเอลซึ่งเป็นอาหรับนะฮะแต่เป็นอาหรับเชียเท่านั้นเองเพราะว่าความใฝ่ฝันของชาวอาหรับที่รอมายาวนานก็คือนัสเซอร์ของอียิปต์ใฝ่ฝันที่จะได้รับชัยชนะแต่ไปพ่ายแพ้ในสงคราม7วันแล้วทำให้หัวใจสลายบางคนบอกว่าถูกวางยาพิษผู้นำอย่างเช่นนัสเซอร์ก็จากไปทำนองเดียวกันยัสเซอร์อาราฟัตก็ถูกมองว่าเขาถูกถล่มถูกกันอื่นและก่อนตายน่าจะถูกวางยาพิษเหมือนกันจนทั้งมีการขุดศพมานะฮะแต่ก็เงียบหายเรื่องนี้ไปความใฝ่ฝันของผู้นำเปียโนผู้นำอียิปต์ก็คือการมีชัยชนะเหนืออิสราเอลแต่ว่าคนที่ทำให้ความฝันนี้สำเร็จกลายเป็นชีอะห์อาหรับก็คือฮิซบุลลอฮ์หรือว่าอ่านแบบเปอร์เซียว่าฮิสบอลลอห์นะฮะเพราะว่าใช้การรบแบบจรยุทธ์เอาวิดีโอติดตัวไปแล้วพื้นที่ซึ่งผมไปเห็นมาเองนะฮะที่เลบานอนภาคใต้เนี่ยมันเป็นพื้นที่สูงมากนึกถึงการสู้รบระหว่างเดียนเวียนฟูกับเวียดนามนะฮะที่เราจะพบความยิ่งใหญ่ของโฮจิมินห์ที่ค่อยๆเอาปืนขึ้นไปข้างบนแล้วยิงลงมาข้างล่างจนรับชัยชนะเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากชนะทั้งสหรัฐชนะทั้งญี่ปุ่นและชนะทั้งฝรั่งเศสนะฮะทำนองเดียวกันฮิซบุลลอฮ์เป็นขบวนการที่รบจากท้ายรถบรรทุกเป็นขบวนการที่รบจากดงมะกอกนะฮะเป็นขบวนการที่สู้กับมหาอำนาจทางด้านอาวุธประเทศไทยเนี่ยซื้ออาวุธจากอิสราเอลเป็นหลักนะฮะอย่าลืมว่าเป็นอาวุธที่ทันสมัยมากนะครับแต่พื้นที่ที่ต่อสู้ก็เช่นเดียวกันเพื่อปลดปล่อยจากดินแดนจากการยึดครองของอิสราเอลเนี่ยพบว่า
ผืนแผ่นดินของอิสราเอลนั้นอยู่ข้างบนที่ภาคใต้งั้นการสู้รบแบบนี้จึงต้องเสียชีวิตเหมือนใบไม้ร่วงในช่วงแรกแต่บนพื้นฐานของการต่อสู้แบบจรยุทธ์เนี่ยค่อยๆวิวัฒนาการและฮิซบุลลอฮ์เป็นขบวนการเดียวของอาหรับที่เอาชนะอิสราเอลได้ถึง2ครั้งก็คือปี2000และ2006นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่อย่างน้อยในแง่ของกำลังใจและหลังจากนั้นฮิซบุลลอฮ์ก็กลายเป็นพรรคการเมืองนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงการก่อการร้ายอย่างที่ยีฮานพูดเนี่ยสงครามที่เรียกว่า War on Terror หรือบุชเรียกว่าสงครามต่อต้านการก่อการร้ายโดยนำเอาบินลาเดนซึ่งเป็นอนุรักษ์นิยมสุดขีดกับซัดดัมฮุเซนซึ่งเป็นสังคมนิยมอาหรับสุดขีดมารวมกันอย่างหาเหตุผลไม่ได้แต่คิดว่าต้องทำสงครามก็เลยทำสงครามเป็นสงครามที่ถล่มก่อนและคิดที่หลังที่เรียกว่า preemptive strike นะฮะก็คือหาเหตุผลที่หลังนะฮะทั้งที่ตอนนั้นฮันส์บลิกเนี่ยมาที่จุฬาลงกรณ์บอกว่าซัดดัมฮุเซนก็เหมือนผู้ปกครองคนอื่นๆนะฮะก็มีทั้งดีมีทั้งความผิดพลาดในชีวิตแต่การอ้างว่ามีการมีอาวุธร้ายแรงนั้นก็ค้นกันหมดก็ไม่มีแต่ตั้งใจว่าต้องถล่มนี่เป็นการทำสงครามโดยไม่ผ่านการรับรองของสหประชาชาติและในที่สุด War on Terror นี้ก็กลายเป็น War East Terror ก็คือตัวสงครามเนี่ยคือตัวสังหารผู้คนนะฮะสงครามต่อต้านการก่อการร้ายตัวสงครามกลายเป็นผู้ก่อการร้ายเสียเองดังนั้นนักเขียนหลายคนบอกว่าเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง Awareness Without Islam ถ้าโลกนี้ไม่มีอิสลามแล้วโลกมันจะเปลี่ยนไปไหมเขาบอกทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้ว อย่างที่เอ็ดเวิร์ดซาอิดบอกว่าเวลาเรามองโลกมุสลิมเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดซาอิดนี่เขาเขียนหนังสือเรื่อง The Clash of Ignorance ซึ่งเป็นกระแสโต้งานเขียนของแซมมวลฮันติงตันเรื่อง The Clash of Civilization ก็คือการชนกันทางอารยธรรมเนี่ยถูกตอบโต้ด้วยการชนกันของความโง่เขลานะฮะในหนังสือเนี่ยบอกว่าเราต้องไม่คิดถึงการก่อการร้ายที่กระทำโดยกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วเหมารวมเป็นอิสลามนะฮะแล้วคิดถึงการชนกันเนี่ยเพราะว่าเป็นที่รับทราบนะว่าสหรัฐนั้นอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีศัตรูครั้งหนึ่งเคยมีคอมมิวนิสต์เป็นศัตรูครั้งต่อมาก็เลือกอิสลามงั้นวาทกรรมของคนบ้าบออย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะก็เป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นซึ่งเราเห็นว่าหาความแน่นอนไม่ได้นะฮะโดยการพิพากษาให้โลกมุสลิมเป็นโลกของฝั่งแห่งความเลวร้ายและมีหนำซ้ำยังมาเต้นระบำกับอาหรับในตอนหลังนะฮะมีคอนเสิร์ตในซาอุดิอาระเบียซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะต้อนรับเพื่อต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์แล้วซาอุดิอาระเบียก็เป็นประเทศเดียวในโลกซึ่งซื้ออาวุธทีเดียวแสนล้านกว่าบาทนะฮะและอาวุธจำนวนมากเนี่ยไปเข็นฆ่าชาวเยเมนนะฮะที่น่าเสียใจและน่าสะพรึงกลัวที่สุดซึ่งนี่คือการเปลี่ยนไปของวาทกรรมในโลกมุสลิมแต่ว่าไอ้ความรุนแรงของโลกเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าที่เราเรียกว่าซูไซบอมหรือว่าการระเบิดผีชีพทั้งหลายแหล่นะที่จริงมันเกิดที่ศรีลังกามันเกิดจากกบฏทมินอีแลมเนี่ยนะครับสังหารราชีฟคันธีของผู้นำของอินเดียในช่วงนั้นเพราะมองว่าไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับชาวทมินอีแลมงั้นสาวอายุ14เข้าไปกอดราชีฟแล้วก็กดระเบิดซึ่งแว่นตาของเธอกระเด็นไปไกลเลยหลังจากนั้นจะเห็นว่าการใช้ระเบิดผีชีพเนี่ยขยายตัวออกไปแต่นั่นก็เป็นการกระทำของตัวบุคคลแต่การก่อการร้ายโดยการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆไปทิ้งระเบิดประเทศอื่นๆเนี่ยเราเรียกว่า state terrorism การก่อการร้ายโดยรัฐซึ่งประเทศมหาอำนาจทำมาโดยตลอดนะฮะและตีความว่าเป็นการต่อสู้เพื่ออิสรภาพฉะนั้นองค์กรหลายองค์กรในโลกมุสลิมในบัญชีของสหรัฐนั้นถูกเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นฮามาสนะฮะซึ่งเป็นคำย่อมาจากภาษาอาหรับฮารากาตุนอันมุกาวามะอันอิสลามียะแปลว่าการต่อสู้ขัดขืนโดยใช้
แนวทางอิสลามหลังจากการต่อสู้อื่นล้มเหลวแต่น่าเสียดายว่าปาเลสไตน์ถูกแยกออกเป็นสองกลุ่มโดยมีอิสราเอลอยู่ตรงกลางฉะนั้นเวลาการต่อสู้ใดๆก็ตามเหมือนสมัยที่อินเดียกับปากีสถานนะฮะมีการแยกเป็นอินเดียเป็นปากีสถานหรือว่าปากีสถานกับบังกลาเทศแต่ว่าอินเดียอยู่ตรงกลางทำนองเดียวกันในกรณีของอิสราเอลในอิสราเอลก็สามารถเข้าไปในเวสต์แบงค์และกาซาทั้งที่เป็นดินแดนที่ได้คืนมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นบาดแผลฉะนั้นเหตุการณ์ในแคชเมียร์เนี่ยคนบอกว่าหลังจากอินเดียไปเข้าร่วมกับสหรัฐแล้วนโยบายอินเดียก็เป็นนโยบายที่ได้รับอิทธิพลมาจากอิสราเอลซึ่งกระทำต่อชาวปาเลสไตน์คล้ายคลึงกันนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราได้พบก็คือว่า PLO นั้นเลือกที่จะใช้การเจรจาสันติภาพแต่สิ่งที่เราได้พบมาตลอดก็คือว่าได้แต่คำว่าสันติภาพแต่ถูกยึดครองดินแดนอยู่เรื่อยๆฉะนั้นจนมีคำพูดที่ผมพูดอยู่เสมอว่า land for the Jews peace for the Palestine คุณเอาคำว่าเสรีภาพไปเลยนะฮะแต่เราขอดินแดนกันแล้วกันนะครับแล้วก็แม้ว่าจะได้มาจากออสโลก็ยังเข้าไปรุกรานอยู่ตลอดนะครับดังนั้นผมเชื่อชอมนอมชอมสกี้นะฮะที่พูดด้วยความเป็นธรรมนะครับว่าประเทศที่เป็นโรคสเตทหรือว่ารัฐอันธพาลจริงๆก็คือสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนะฮะซึ่งเป็นบทสรุปที่พูดถึงวิธีการของประเทศที่ส่งกองกำลังไปทั่วโลกนะครับแต่พอถึงปี2015เนี่ยเชื่อกันว่าประเทศที่จะขึ้นเป็นมหาอำนาจใหม่นั้นน่าจะเปลี่ยนมือมาเป็นประเทศจีนซึ่งเราควรจะติดตามกันต่อไปนะครับดังนั้นโดยสรุปนะฮะก็อยากจะบอกว่าการมาฟังเรื่องราวแบบนี้เพื่อให้เราย้อนหลังไปดูนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรวิธีคิดเราอาจจะต่างกันนะแต่ว่าความน่าสนใจก็คือว่าที่ใดก็แล้วแต่ที่ขาดความสามัคคีที่ใดก็แล้วแต่ที่ถูกอิทธิพลของคนอื่นเพื่อยัดเยียดความเป็นเฮเจโมนีหรืออำนาจนำเนี่ยในที่สุดเราก็จะสูญเสียไปด้วยแล้วที่ผ่านมาในอังกฤษประสบความสำเร็จมากในการใช้นโยบายแบ่งแยกแล้วปกครองนะฮะฉะนั้นในฐานะที่เราติดตามเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับเราอยากจะเห็นแสงสว่างอย่างน้อยที่ปลายอุโมงค์นะครับหรือว่าอื่นๆว่าโลกมุสลิมควรจะรู้เท่าทันการมีอิทธิพลของมหาอำนาจอื่นด้วยและความสามัคคีในหมู่ตนเองนะครับเพราะว่าแน่นอนโลกอาหรับเองไม่ยอมรับฮิซบุลลอฮ์และไม่ยอมรับฮามาสด้วยกันนะฮะซึ่งก็น่าเสียใจแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับและคำพวกนี้ที่เข้ามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่คำว่าฮิซบุลลอฮ์นั้นก็เป็นคำในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งหมายถึงพรรคของพระเจ้านะฮะดังนั้นจึงเป็นคำที่พูดง่ายๆว่ามีเกียรติในการต่อสู้เพื่อเอาชนะอาธรรมที่เกิดขึ้นกับพวกเขานะฮะก็ฝากไว้ในช่วงนี้นะฮะว่าสถานการณ์ของโลกเนี่ยมันน่าจะมีการวิเคราะห์หรือว่าทำความเข้าใจให้มากถึงตัวแปรที่มันเกิดขึ้นจนนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพและ เกิดอคติทางด้านศาสนาและอื่นๆนะครับความจริงการสังหารความรุนแรงนั้นเกิดที่ราชวงศ์โรมานอฟนะฮะและเกิดอีกหลายแห่งของโลกถ้าเฉลี่ยแล้วสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดในโลกมุสลิมเนี่ยถือว่าน้อยกว่านะฮะฉะนั้นเอ็ดเวิร์ดซาอิดจึงบอกว่าการที่คิดว่าคิดอะไรแบบขาวดำนั้นไม่ใช่หลักการที่แท้จริงเพราะว่าอารยธรรมนั้นเป็นปุ๋ยให้แก่กันและกันแล้วก็คบกันได้นะฮะแล้ว เราก็จะเห็นว่าโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างฉะนั้นการมองกลุ่มก้อนใดกลุ่มก้อนหนึ่งว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรืออื่นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าการต่อสู้ของคนกลุ่มหนึ่งและคนกลุ่มอื่นนั้นมีความแตกต่างกันแต่ว่าในโลกมุสลิมนั้นส่วนใหญ่เราจะเห็นสันติภาพและความสงบเป็นหลักนะฮะหากเทียบกับผืนแผ่นดินอื่นแต่ว่าการเอากลุ่มเล็กๆมาเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญ่นั้นก็ไม่ใช่
นะฮะก็อยากจะบอกไว้แบบนี้นะครับส่วนเราจะตีความว่าบินลาเดนหรือว่าซัดดัมฮุเซนและอื่นนั้นเป็นนักต่อสู้ในระดับใดหรือปกป้องประเทศเขาอย่างไรก็อันนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะฮะแต่ว่าความถูกต้องบนพื้นฐานของความจริงนั้นก็จะปรากฏอยู่นะฮะและเชื่อว่าการใช้หลักการความยุติธรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยโลกจะเกิดความสงบงั้นนโยบายที่เขาเรียกว่า hegemonic stability ก็คือการสร้างความมั่นคงโดยใช้อำนาจนำเนี่ยน่าจะต้องประสบความพ่ายแพ้ในระยะหลังฉะนั้นตอนนี้จะทำอย่างไรเมื่อสหรัฐมีฐานทัพอยู่ทั่วโลกนับเป็นร้อยๆนะแต่ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจอยู่ในปัจจุบันครับฮัลโหลครับขอคุณสำหรับคำตอบของท่านอาจารย์จารันครับก็เมื่อกี้ก็ประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นเหมือนกันนะครับครับต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายแล้วครับผมเพราะว่าด้วยเวลาค่อนข้างที่กระชั้นชิดนะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มคำถามสุดท้ายเลยดีกว่าคำถามสุดท้ายนะครับของช่วงนี้นะครับก็คือด้วยประเด็นทางปัญหาทางการเมืองเนี่ยทำให้เกิดกระบวนการการก่อการร้ายใช่ไหมครับและกระบวนการการก่อการร้ายเนี่ยทำให้เกิดภาวะหวาดกลัวอิสลามเพราะฉะนั้นนะครับมันถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่เราเนี่ยเราเป็นมุสลิมเราเป็นเยาวชนมุสลิมเนี่ยควรจะหันมาสนใจเกี่ยวกับการเมืองของโลกอาหรับนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในการสนใจของเราเนี่ยก็ควรจะสนใจในด้านไหนความสนใจของเราควรเป็นไปในด้านไหนที่มันสร้างผลดีและเป็นประโยชน์แก่ตัวเราครับเพราะเราจะทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้ข่าวสารต่างๆเนี่ยแพร่กระจายได้รวดเร็วใช่ไหมครับแล้วมันทำให้เกิดการสร้างข่าวลวงข่าวเท็จข่าวปลอมเพราะข่าวหลายๆอย่างเนี่ยด้วยการที่มันแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันไม่ผ่านการคัดกรองขณะเดียวกันการที่เราเลือกข้างที่จะเชื่อฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดอคติในจิตใจมันนำไปสู่แนวคิดผิดๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจึงอยากจะถามท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับเป็นคำถามถามความคิดเห็นครับว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการความสนใจทางการเมืองครับเดี๋ยวลำดับแรกเริ่มที่ดร.ชลันก่อนละกันครับผมครับผมก็ทุกอย่างก็มาที่สิ้นสุดนะฮะไม่มีอะไรที่ไม่จบลงวันนี้การสัมมนาก็ในสุดก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายนะฮะก็อยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยผ่านการเป็นคนหนุ่มสาวมานานแล้วนะฮะตอนนี้เข้าสู่วัยดึกนะฮะซึ่งแน่นอนมันมีอยู่หลายอย่างที่ผ่านมาและค่อยควรและอยากจะสรุปแบบนี้นะครับว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตก็คือวัยหนุ่มสาวนะฮะที่นักศึกษาเต็มไปด้วยพลังความคิดนะครับและเป็นช่วงที่เราได้รับเอาสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเอามาไว้และถือเป็นบรรทัดฐานฉะนั้นถ้าจะคิดว่าคนหนุ่มสาวเป็นความหวังเนี่ยสำหรับอาจารย์เราถือว่าเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่เลยนะฮะตลอดมาเราจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ย 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยเวลาประชุมของมุสลิมนั้นมีอยู่คนเดียวที่คุมฮิญาบผู้หญิงนะคืออาจารย์สาวนีจิตหมวดซึ่งต่อสู้กับพลังของคนไม่คุมฮิญาบอย่างหนักหน่วงมากบางคนบอกว่าเป็นพม่าหรือไงเนี่ยมาคุมผมเนี่ยนะหรือว่าอื่นๆนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยเหตุการณ์กลับกันในที่ประชุมมีแต่คนคุมฮิญาบนะฮะคนไม่คุมกลายเป็นคนนอกนะฮะหรือที่เขาเรียกว่า feeling alienated นะฮะรู้สึกแตกแยกไปเลยนี่ก็คือวาทกรรมการต่อสู้เพื่อแต่งกายตามหลักการศาสนาซึ่งเป็นขบวนการต่อสู้ในช่วงหนึ่งเหมือนกับความคิดในช่วงอื่นเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราต่อสู้ด้วยการศึกษากระบวนการการเปลี่ยนผ่านของสังคมมุสลิมหรืออื่นที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราก็จะรวมตัวกันได้ดีเราก็จะค่อยๆก่อตัวเข้าไปเป็นเอกภาพนะฮะแล้วก็เวลาศึกษาเรื่องใดๆก็แล้วแต่เราต้องคำนึงถึงความถูกต้องการวิเคราะห์บนพื้นฐานของความจริงทิ้งความเป็นอคตินะฮะหรือว่าอื่นๆไปโดยเฉพาะถึงอย่างไรในที่สุดเราก็เป็นพี่น้องกันนะฮะแล้วก็อ
อยากจะให้นักศึกษาทุกคนมีความตื่นตัวทั้งในด้านการรักษาวิถีชีวิตแบบอิสลามนะฮะการมีความรู้สึกที่ดีต่อพี่น้องมุสลิมนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนะให้เป็นไปในทางที่สามารถทำงานร่วมกันได้ก็ขอฝากไว้วันนี้ไว้แค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คือจริงๆแล้วอาจารย์จรัญได้สรุปให้พวกเราเห็นในภาพรวมว่าเวลาเราจะตื่นตัวเรื่องการเมืองสถานการณ์ตะวันออกกลางและโลกมุสลิมเนี่ยเราจะต้องทำยังไงควรจะตื่นตัวในทิศทางไหนผมเองคงจะไม่ใช้เวลามากนักเพียงแต่จะชี้ให้พวกเราเห็นนิดหนึ่งนะว่าวันนี้เนี่ยโลกมุสลิมของเรามีปัญหาอยู่3เรื่องด้วยกันผมเคยเสนออันนี้เนี่ยไม่ใช่เวทีที่นี่นะเป็นครั้งแรกเคยเสนอที่ในเวทีของประเทศตุรกีตอนนั้นขึ้นพูดร่วมกับเลขาธิการของ OIC พูดถึงเรื่องของปัญหาของโลกมุสลิมว่าเรามีปัญหาอะไรปัญหาที่หนึ่งที่เรามีก็คือเรื่องของ illiteracy ประชากรโลกมุสลิมเกือบ 2,000 ล้านเกือบ 50% หรือมากกว่านั้นเป็นคนที่ยังไม่ค่อยมีการศึกษายังอ่านออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ใช่ในประเทศไทยนะในโลกมุสลิมทั้งหมดในประเทศไทยเราอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่แต่ในถ้าดูในภาพรวมของโลกมุสลิมทั้งหมดเนี่ยเรามีปัญหาเรื่อง illiteracy เรามีปัญหาเรื่องการศึกษามหาวิทยาลัยของเราวันนี้เรามี57ประเทศแต่มีมหาวิทยาลัยไม่ถึง 1,000 แห่งในขณะที่สหรัฐอเมริกามี 5-6,000 แห่งประเทศเดียวในอินเดียมีอยู่ 5,000 แห่งมหาวิทยาลัยวันนี้คนที่ได้โนเบลไพรส์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 1,000 คนแต่ใน 1,000 คนนี้เนี่ยมีอยู่3คนเท่านั้นเองที่เป็นมุสลิมเรามีปัญหาเรื่องการศึกษาฮะ2เนี่ยเรามีปัญหาเรื่อง poverty เรื่องความยากจนมีข้อมูลออกมาชัดเจนบอกว่าในประชากรของโลกมุสลิมวันนี้เนี่ยเกือบ 50% เป็นพันๆล้านเนี่ยเป็นคนที่ยากจนไม่ใช่ยากจนแบบคนไทยนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยยากจนก็ยังมีกินแต่ว่าในโลกมุสลิมเวลายากจนนี่ยากจนจริงๆแล้วเกิดสงครามด้วยอย่างเช่นกรณีของเยเมนเนี่ยโอ้โหนึกภาพไม่ออกถึงความทุกข์ทรมานในแอฟริกาในหลายประเทศเรามีปัญหาความยากจนแล้วปัญหาที่3ที่อาจารย์จรัญเน้นย้ำมาตลอดก็คือปัญหาเรื่อง disunity เรื่องความแตกแยกแบ่งเป็นกลุ่มเป็นฝ่ายเยอะแยะมากมายแบ่งไม่พอทะเลาะกันทุกวันเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ออกมาทะเลาะกันเยอะแยะมากมายเนี่ยนะฮะตรงนี้กลายเป็นปัญหาที่ทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกมุสลิมวันนี้เราล้าหลังและเราไม่สามารถที่จะกู้ความเชื่อมั่นของเรากลับมาได้ในสายตาของประชาคมโลกเรากำลังถูกมองกลายเป็นผู้ก่อการร้ายเพราะฉะนั้นทางหนึ่งที่บอกสั้นๆพูดสรุปในที่นี้ก็คือว่าใน3ปัญหานี้เนี่ยปัญหาแรกของเราเนี่ยใหญ่ที่สุดถ้าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาแรกของเราได้ทุกๆปัญหาสามารถที่จะแก้ได้ทั้งหมดปัญหาแรกของเราคือเรื่องของการศึกษาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะเห็นน้องๆท
ที่มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นพลังในอนาคตของสังคมมุสลิมเนี่ยจงมุ่งมั่นแล้วก็ทำให้มันสำเร็จในเรื่องของการศึกษาเป้าหมายของการศึกษาท้ายที่สุดก็คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การได้ช่วยเหลือสังคมประเทศการได้ช่วยเหลือสังคมมุสลิมนี่คือเป้าหมายแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยนะฮะก็คือว่าขอสรุปจากอาจารย์จรัญที่อาจารย์จรัญเล่ามาตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมี4ประโยคที่อาจารย์จรัญได้เตือนพวกเราในการที่จะติดตามตื่นตัวสถานการณ์ทางการเมืองในโลกมุสลิมผมจดไว้เนี่ยนะฮะอันแรกเลยเนี่ยเวลาเราจะขับเคลื่อนหรือการตื่นตัวทางการเมืองของโลกมุสลิมเราต้องตื่นตัวแบบไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเราต้องตื่นตัวจากการนำทางของข้อมูลความรู้ที่รอบด้านคือไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้ข้อมูลความรู้นำพาพวกเราในการติดตามสถานการณ์การตื่นตัวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางในโลกมุสลิมประการที่สองเนี่ยเราต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นประการที่สามก็คือเราต้องเรียกร้องความเป็นธรรมแต่ในการเรียกร้องความเป็นธรรมของเรานี้เนี่ยไม่ใช่เรียกร้องเฉพาะกลุ่มที่ถูกกระทําในโลกมุสลิมเท่านั้นทุกกลุ่มที่ถูกกระทําไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือนอนมุสลิมเราต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับกลุ่มคนเหล่านี้เราเห็นความไม่ชอบธรรมของกลุ่มของประเทศพม่าชนกลุ่มน้อยต่างๆถูกกระทําเยอะแยะมากมายคนเหล่านี้เราก็ต้องให้ความสนใจเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเขาเหมือนกันเหมือนกับที่เราเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับกลุ่มคนที่ถูกกระทำในโลกมุสลิมในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ผมคิดว่าอาจารย์จรัญได้ย้ำมาตลอดก็คือเราต้องดำรงตนอยู่ในทางสายกลางในการที่จะติดตามตื่นตัวต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางและโลกมุสลิมนะก็ฝากไว้เท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์